สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดผลสรุปชัดแล้วอาจารย์ออสเผยผลตรวจน้ำส้มยันเทรนเนอร์หนุ่มโดนวางยาจริงกรณีเทรนเนอร์รายหนึ่งโพสต์เตือนภัยไปรับงานเทรนให้ลูกค้าที่บ้านแล้วโดนวางยาในน้ำส้มจิบไปครึ่งขวดสลบยาว2 วันต่อเรื่องดังกล่าวรองศาสตราจารย์ดร.วีรชัยพุทธวงศ์หรืออาจารย์ออสอาจารย์ประจำภาควิชาเคมีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กแฟนของผู้เสียหายส่งตัวอย่างน้ำส้มมาให้ตรวจหาสิ่งแปลกปลอมในเครื่องดื่มโดยผลการวิเคราะห์ด้วยเทคนิค GC-MS ความละเอียดสูงออกแล้ว 100% เทรนเนอร์ถูกวางยาจริงเป็นยานอนหลับชื่อยาโครนาซีแพมปริมาณไม่ทราบแน่นอนแต่มีผู้ป่วยที่เคยทานถึง60เม็ดหลับไป2 วันและโซเซอีก1 อาทิตย์เป็นยากลุ่มเบนโซไดอะเซฟีนใช้โดยการรับประทานมีผลภายใน1 ชั่วโมงและอยู่นาน6 ถึง 12 ชั่วโมงผลข้างเคียงสามัญของยารวมทั้งง่วงนอนร่างกายทำงานไม่ประสานและกระวนกระวายท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ